สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับผมในที่สุดเนี่ยวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะได้เปิดกล่องเจ้า PSVR 2นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมจาก PlayStation ที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนทั่วโลกทุกสื่อต่างก็จับตามองนะฮะเพราะว่าเจ้า PlayStation VR 2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆที่เป็นการพัฒนาจากเจ้า PlayStation VR ตัวก่อนหน้านี้นะฮะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ Sony ประเทศไทยด้วยนะฮะที่มีการส่งเจ้าตัวนี้นะฮะมาให้ทาง App Discuss ของเราเนี่ยได้แกะกล่องให้เพื่อนๆชมกันก่อนเป็นที่แรกเลยนะฮะก่อนที่เราจะตามมาด้วยในส่วนของการรีวิวในโอกาสถัดไปนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้อเล็กซ์นะฮะขออนุญาตเฉือนน้องให้ดูกันตรงนี้เลยดีกว่านะฮะเราแกะกันไปพร้อมกันเลยนะฮะใหม่สดจริงๆปึ๊บนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยขอแบบทำใจนิดนึงเพราะว่ารอมานานมากเลยทีเดียวนะฮะเปิดกล่องมานะครับผมข้างในเลยสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะฮะก็คือคู่มือนะฮะคู่มือของเจ้า PlayStation VR 2นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกให้รู้ว่าเครื่องตัวนี้นะฮะพร้อมจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่22 กุมภาพันธ์ 2566ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมโดยที่ข้างในนะฮะหลังจากที่เราเห็นคู่มือแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับกล่องสีขาวอีกหนึ่งกล่องปุ๊บขออนุญาตดึงออกมาให้เพื่อนๆไปพร้อมๆอุ๊ยดึงออกมาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าดึงยากเหลือเกินนี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมอันนี้คือกล่องสีขาวนะครับผมที่เป็นกล่องที่อยู่ข้างในอีกทีนึงนะฮะข้างนอกเนี่ยเป็นกล่องสลีฟนะฮะเราเรียกว่าสลีฟบ็อกซ์นะให้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมากล่องสีขาวด้านในนี่มือไม้สั่นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แพ็คเกจจิ้งรอบนี้ทำออกมาได้ดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะโดยที่หลังจากที่เราเปิดกล่องข้างในมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะพบเลยก็คือเราจะพบกับคู่มือของเจ้าตัว PlayStation VR นะครับอีกหนึ่งเล่มนะฮะประกอบกับสายมีสายอะไรบ้างสาย USB-C นะครับผมแล้วก็เป็นหูฟังสเตอริโอนะครับผมโดยที่ในหูฟังสเตอริโอเองเนี่ยเท่าที่อเล็กซ์เห็นจากระยะไกลนะครับก็จะมีตัวบัตรมาให้นะครับผมด้วยกันอีก2ขนาดนะครับรวมกับขนาดที่ติดตั้งมาแล้วที่ตัวหูฟังนะฮะก็จะเป็นทั้งสิ้น3ขนาดด้วยกันก็คือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับและหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าสาย USB-C ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมตามที่ทาง Sony ได้เปิดเผยข้อมูลไปตั้งแต่แรกนะครับผมว่าเจ้าตัว PSVR 2เนี่ยจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กล่องแยกข้างนอกแล้วนะฮะโดยตัวของมันเองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ PlayStation 5ได้เลยนะฮะผ่านทางพอร์ต USB-C ข้างหน้าเครื่องหรือข้างหลังเครื่องก็ตามนะครับผมใช้ได้ทั้ง2พอร์ตเลยถัดลงมานะฮะก็จะมาถึงพระเอกของเราแล้วนะครับผมโดยที่พระเอกของเราตัวที่1นี่เลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัว PSVR 2ครับเดี๋ยวเรามาแกะซีลไปพร้อมๆกันเลยปึ๊บหน้าตานะครับผมมีความแตกต่างกับตัวแรกตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องเลยนะครับโดยที่ในฉากเนี่ยเพื่อนๆ น่าจะเห็นตัวแรกนะฮะ PSVR อยู่ในระยะมุมขวามือของอเล็กซ์ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวใหม่ตัวนี้ PSVR 2ตามที่โซนี่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับมาพร้อมกับกล้องแบบ built-in ในตัวของมันเองนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องแยกเหมือนเจ้า PSVR ตัวแรกแล้วนะฮะโดยที่กล้องตัวนี้เนี่ยตามคุณสมบัติที่ทางโซนี่บอกไว้เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า see through ด้วยซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะสลับโหมดการมองเห็นนะฮะจากโหมดภายในตัวเกมเนี่ยออกมาเป็นโหมดโดยรอบตัวเราได้นะฮะผ่านทางกล้องตัวนี้เลยนะฮะเพื่อทำให้เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเรายืนอยู่จุดไหนหรือบริเวณไหนของห้องและก็ไอตัวกล้อง C2 ตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดระยะการเล่นของเราให้เราเล่นอย่างปลอดภัยได้แม้ว่าพื้นที่ห้องเราเนี่ยจะมีไม่กว้างด้วยครับอันนี้มาพร้อมกับ USB-C นะครับใช้สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับตัว PlayStation 5โดยตรงเลย
มาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจของ PSVR 2เลยนั่นก็คือเจ้าตัวSense Controller นะครับผมโดยที่โซนี่ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า PSVR 2 Sense Controller นะครับโดยที่ในกล่องนะฮะจะมีมาด้วยกัน2ด้านนะครับโดยจะเป็นจอยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตัวนี้เนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนเลยกับตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับผมแตกต่างยังไงเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเพื่อนๆถ้ายังจำกันได้นะฮะเราจะต้องใช้ตัว PlayStation Move นะครับมาเป็นตัวบังคับแทนแต่สำหรับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องใช้ PlayStation Move แล้วจะแต่จะเป็นตัว Sense Controller ตัวนี้แทนนะฮะซึ่งมีความน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์การเล่น VR ที่แท้จริงนะครับผมโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการควบคุมการบังคับนะครับรวมทั้งยังมีในส่วนของ Rumble หรือว่าการสั่นนะฮะแบบเดียวกับ Joy PlayStation 5 Sense Controller ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่มากทีเดียวสำหรับ PlayStation VR หรือ PSVR 2ครับผมตอนนี้เนี่ย Alex และทีมงาน App Discuss ของเราเนี่ยตื่นเต้นมากๆละที่จะได้ลองไปทดสอบนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะทดสอบเจ้า PlayStation VR 2หรือ PSVR 2ตัวนี้แล้วนำทุกอย่างนะฮะตั้งแต่พรีวิวรีวิวไปจนถึงการทดสอบการใช้งานจริงนะครับผมมาฝากเพื่อนๆกันอีกต่อไปครับผมเดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะครับ